สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแท่งไฟของ GOT7 นะคะมีคำถามเข้ามามากเลยค่ะว่าของแท้กับของแท้ก็คือ official นะคะแล้วก็ของ fan made นะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะดูภายนอกดูออกไหมเอ่ยไม่ออกเนอะอ่ะดูสติกเกอร์ด้านหลังสติกเกอร์ด้านหลังอันนี้จะเป็นไม่แท้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแท้ตัวนี้ตัวแท้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในสติกเกอร์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวเรารีวิวตัวไม่แท้ก่อนนะคะว่ามันต่างกันยังไงเปิดกล่องออกมาก็จะมีตัวนี้เป็นที่ห้อยแขนนะคะแล้วก็ตัวแท่งไฟความต่างมันอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะตั้งแต่เริ่มนี่ตรงช่องที่ใส่ฐานนะคะจะไม่มีเชือกเดี๋ยวมาดูงานแท้นะคะงานแท้เขาจะมีเชือกงานแท้เปิดกล่องออกมานะคะก็จะมีอันนี้คืองานแท้นะหมุนให้ดูก่อนแล้วก็ตรงที่ใส่ฐานเขาจะมีเชือกเนี่ยค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งนะคะที่ไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่ฐานดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองกับงานแฟนเมดก่อนใช้ฐาน AAA 3ก้อนนะคะใส่ฐานทีนี้อันนี้ไฟจะได้กี่สเต็ปนะคะดูนะสามสเต็ปนะคะแล้วถ้าเราเลื่อนมันมีปุ่มบลูทูธเหมือนกันนะคะงานแฟนเมดเลื่อนบลูทูธจะเป็นสีนี้สีเดียวนะคะไม่เปลี่ยนนะไม่มีการเปลี่ยนสีเดี๋ยวมาดูงานแท้เราใส่ฐานตอนงานแท้นะคะจะใช้กับแอปพลิเคชันนะคะเราก็ต้องทำการโหลดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวดูไฟก็มี3แบบเหมือนกันทีนี้ปุ่มบลูทูธนะคะเราลองเลื่อนดูเลื่อนดูเปลี่ยนสีเหมือนกับของแฟนเมดนะคะแต่ตัว Official มันจะพิเศษตรงที่ว่าขั้นตอนแรกนะคะเราดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดแอปขึ้นมาก่อนแอปนะแอปนี้นะคะGOT7 Light Stick นะคะเสร็จแล้วเราเปิดบลูทูธก่อนนะเปิดบลูทูธขอดูแอปอีกครั้งหนึ่งไม่เห็นแอปเมื่อกี้อ้าวเหรออ่ะโอเคไม่เดี๋ยวเราเปิดบลูทูธที่นี่ก่อนเราไปดาวน์โหลดแอปอันนี้ Light Stick GOT7 Light Stick เห็นไหมเอ่ยโอเคเรากดเข้าไปนะแล้วเราลองเซลโหมดมันจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็บอกว่า Fan Light to pair your iPhone ใช่เราแพร์นะคะคือการจับคู่อันนี้คือต้องการจะพรีเซนต์มากๆเลยนะคะว่าสีอ่ะมันต่างยังไงเริ่มนี่เราจิ้มไปที่สีน้ำเงินนะคะแท่งไฟก็จะเป็นสีตามที่เราจิ้มไปทีนี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะบังคับสีเขาจะเป็นคนแบบว่าคอนโทรลสีเราอะในคอนเสิร์ตก็คือถ้าเรานั่งโซนที่เขาสามารถคอนโทรลสีเราได้เนี่ยโซนของเราก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งโซนนะคะสวยมากอันนี้คนลุกนี่มันซิงกันนะคะคอนเสิร์ตจะมีแล้วนะคะหรือว่าถ้าแบบว่าหมดคอนเสิร์ตแล้วก็สามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะใครสนใจก็แอดไลน์แอดป้าแป้นช็อปนะคะ PAPANSHOP นะคะมีแอดด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ใน YouTube นะคะสวยมากขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะรบกวนกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครสนใจร้านป้าแป้นนะคะขอบคุณค่ะ